วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันอังคารที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะอยู่กับคุณโสภณองค์การสวัสดีค่ะพี่โสค่ะสวัสดีครับดิฉันอุษณีเอกอุษณีนะคะมาประจำการเช่นเคยนะพี่โสลืมทักไปตั้งแต่เช้าว่าวันแรกของปีเขาให้พูดสิ่งเฮงๆนะได้ให้พรใครไปแล้วบ้างยังตั้งแต่เช้าเช้าแล้วเช้าแล้วเหรอใช่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 ซัดเลยใช่ไหมคะปัดหน้ามาก็ใส่เลยเราครบทุกวันไม่เว้นสักวันเลยนะใช่แล้วใช่ใช่โอ้แน่นอนเดี๋ยวเขาได้เจอกันแล้วพรุ่งนี้ฮะเอาเขาออกจากถ้ำแล้วออกมาทำไมอ่ะก็กักตัวครบ7วันหลังจากที่ไปทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ซาอุดีอาระเบียมาเมื่อเช้ามีคนส่งข่าวเพราะว่าขบวนการต้มตุ๋นแรงงานส่งไปนอกเริ่มแล้วนะไปซาอุนะอ๋อแล้วพี่ยังไงเริ่มแล้วยังไงยังไงเรียกค่าในหน้าเงี้ยเรียกค่าในหน้าเรียกค่าในหน้าแล้วก็หลอกไปไงคุณจะเอางานทำอะไรที่ซาอุถามสิยังมีอะไรให้ทำไหมจะไปทำอะไรตอนนี้ยังมีให้ทำไหมถามว่ามีแรงงานไทยไปหรือเปล่ามีแรงงานไทยหรือเปล่ามีหรือเปล่าหาแรงงานซ่อมบ้านยังไม่มีเลยทุกวันนี้ยังต้องยืมเพื่อนบ้านเลยตอนนี้ไม่มีทางเลยแต่ผมยังดีที่มีผู้รับเหมาประจำอยู่ใช้งานมาตั้ง20กว่าปีแล้วไงโอ้สภาพบรรยากาศเมืองไทยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะไม่มีแล้วแรงงานเราใช้แรงงานต่างด้าวแล้วไม่มีแล้วเออช่างไทยไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะเขาไม่ทำแล้วงานแบบนี้ไงเขารอคนละครึ่งชิบช่อมใช้ช็อปชิบช็อปเช็บวันนี้เลยวันแรกคนละครึ่งนะเออแล้วเราอยู่ด้วยแบบประชานิยมแบบนี้เหรอใช่แล้วนะก็จะเจ๊งเหมือนไอ้เดน่านี่ไงเขาเพิ่งต่อรองกับ IMFนี่ไงคือเขาไปกู้มา 57,000 ล้านดอลลาร์ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันเหลืออีก 45,000 ล้านที่ต้องไปเจรจาต่อว่าตกลงเงื่อนไขจะรัดเข็มขัดไหมนี่เหรอนี่เหรออีก 45,000 ล้านกู้มาจาก IMF 45,000 ล้าน 45,000 ล้านเขาเคยมาหลายทีแล้วเขาเจ๊งเพราะประชานิยมกับเผด็จการกับคอร์รัปชันหลายรอบแล้วจนขายทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนะขายสะพานขายทางด่วนขายรถไฟขายประปาไฟฟ้าโทรคมนาคมขายให้กับต่างประเทศหมดแล้วเจ๊งไงเพราะว่าโกงโกงขอโกงนะประชานิยมประชานิยมใช้จ่ายเกินตัวกู้มาเยอะกู้มาเยอะยอดแห่งลูกหนี้ของลาตินอเมริกาตอนนี้เพิ่งตรวจจับไอ้ของเราจะไม่กู้มา12ล้านใช่ไหมไอ้12,000 ล้านดอลลาร์ใช่ไหมอันนั้นตอนไหนตอนนี้ไงตอนมิเชลคอนดิซูมันยืนกอดอกดูเนี่ยที่เราเซ็นสัญญาจำได้ไหมตอนนี้ไงที่ลุงจิ๋วไปเล่นพนันเงินบาทกับโจโซโรสตอนลอยตัวนะตอนลอยตัวนะใช่สงครามค่าเงินนะใช่อ๋อเออแต่อาร์เจนตินากำลังเรานี่หวาดเสียวมากเพราะว่าเขาไม่มีเงินนี่เลยเงินไอ้ foreign reserve เงินสำรองก็ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่เหลือเลยฉะนั้นไปกู้มา57,000 ล้านมากที่สุดเท่าที่ IMF ไปกู้มาล้านตอนนี้เหลืออีก 45,000 ใช่ที่ของอาร์เจนตินาต้องเจรจาต่อต้องเจรจาต่อคุณจะรัดเข็มขัดเท่าไหร่นั่นนี้นวลเท่าไหร่ไงนะเออผมนึกว่าตกลงเราจะเป็นอาร์เจนตินาเวเนซุเอลาหรือเลบานอนแย่ทุกอันเลยจะให้เรื่องดีๆไม่มีเลยนะใช่ก็ฝีมือของลุงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะทำให้เราอยู่ในสถานภาพที่เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละโอ้ยแต่ว่าวันนี้พี่โสพูดอย่างเงี้ยคนละบรรยากาศกับที่เขาคุยในสภาเลยนะเขาคุยว่าไงเขาคุยมีแต่ความยิ่งใหญ่อ่ะนั่นไหนรู้สึกว่าติดอันดับ26ของการดูแลโควิดได้ดีเยี่ยมเขามี53อันดับใช่ไหมเราอยู่แค่ครึ่งเดียว จะมาคุยโม้อะไร อันดับ26ที่คุณคุยเหรอคุยเลยนะมันยังไม่ถึงท็อป10เลยนะคุณคุยเหรอถ้าไม่มีทองหล่อนะคงดีกว่านี้เออเออเพราะเขาฝีมือเขาถ้าไม่มีอะไรนะแคมป์คนงานก็เท่านี้เออใช่ล่วงมาตั้งเยอะใช่แล้วมีปีใหม่เนี่ยก็ไม่มีปีใหม่เออใช่พรุ่งนี้เขาจะออกมาแล้วฮะเพราะว่าในFacebook ของคุณวาสนานานุ่มนะบอกว่าบิ๊กตู่จะเข้าทำเนียบพรุ่งนี้หลังกักตัวครบ7วันเขาออกมาปุ๊บนะขอถาม2คำถามก่อนคือเรื่องร้อยโทช่องบกน่ะไม่ลืมเหรอเนี่ยที่พลเอกพันลบพูดน่ะจริงหรือไม่จริงอย่างไรนี่มันเป็นเรื่องของปีที่แล้วนะอดีตไม่ใช่ปีที่แล้วเมื่อ20 30ปีที่แล้วไงนั่นแหละแล้วก็อีกเรื่องนึงไอ้เรื่องไอ้อัคคราเนี่ยอัคคราคุณไปคืนสัมปทานเขาเนี่ยตอนไหนบอกกล่าวประชาชนเขายังเออปัญหาคือเวลามันทรัพย์สินของใครคือทุกวันนี้คือไม่ให้สัมภาษณ์ไงที่ไปเค้นฝรั่งเขาอ่ะปัญหาคือทุกวันนี้ไม่ให้สัมภาษณ์ใช่ขอถามสองคำถามนี้ก่อนสองคำถามนะเรื่องช่องบกก่อนเลยนะร้อยโทช่องบกเลยเชื่อไหมน้องว่าไม่มีใครกล้าถามหรอกก็เราถามออกอากาศนี่เขาตอบได้นี่โฆษกรับไปสิถามสิไปถามต่อแล้วอย่าให้โฆษกตอบเองนะเออเออเออ
ให้ตอบมาเองอย่าให้โฆษกผ่านโฆษกมาให้เจ้าตัวตอบเองใช่อย่าให้โฆษกบอกท่านนั้นนั้นนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้นะคุณรู้ได้คุณเชื่อเขาพูดเหรอเออนะเราถามโฆษกที่เขาบอกมาคุณเชื่อเหรอเชื่อเหรอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าทำเนียบบอกว่าจะไปเตรียมติดดอกป๊อปปี้พบกับสมาคมองค์การทหารผ่านศึกนะคะวันทหารผ่านศึกนะแต่ว่าเออแปลกนะพี่น้องคู่นี้เขามีอะไรกันในใจผมไม่รู้นะพอพี่ประกาศเอ้ยพอน้องประกาศจะเข้าทำเนียบเอ้ยพี่ยกเลิกไม่เข้าอ่ะเออก็นั่นนะมันเป็นมองฝืนใจมองตาได้ยังไงเฮ้ยคนมันเคยรักกันมาก่อนนะมันแม่เคยรักกันปานจะคืนผัวเมียนอนกอดกันมาตั้งกี่ปียังหย่าร้างเลยเลยประโทษโอ้นี่ถึงขนาดคนหนึ่งเข้าคนหนึ่งไม่เข้าเลยอ่ะก็แน่นอนใช่ไหมสองบุรพาพยัคฆ์เริ่มมีปัญหากันแล้วอีกคนต้องพยัคฆ์หน้าหนีโอ้เหรอพี่ใช่ไหมใช่ก็บอกเขากินข้าวหม้อเดียวกันถ้ามีเงินก็อยากกินแล้วสิเออใช่ใช่ใช่ไอตอนเข้ามอเรียนกันพ่อไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะกินนะใช่มันต้องฝืนตอนนี้คุณนั่งกินเหล้าผมกินอาหารจีนผมกินญี่ปุ่นเออใช่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 ไหมเออผมฟาดคาเวียร์มาผมบินไปฮาวายผมฟาดคาเวียร์มาคุณจะมาเดือดร้อนละเออเออถูกถูกเออมีตังก็แยกกันไปใช่ผมกินอาหารสโมสรกอล์ฟคลับเออทรายกอล์ฟคลับนะนี่วันพุธที่2กุมภาพันธ์พรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์นะคะก็กลับเข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลหลังกักตัวครบ7วันนับตั้งแต่เดินทางกลับจากเยือนซาอุดิอาระเบียเมื่อวันพุธที่26มกราคมที่ผ่านมาซึ่งช่วงเช้ามีกำหนดให้คุณหญิงแสงเดือนนครประธานกรรมการมูลนิธิประธานกรรมการจัดจำหน่ายดอกไม้นะฮะมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกเข้าพบนะคะเพื่อมอบดอกป๊อปปี้ที่ระลึกในวันทหารผ่านศึกที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็บ่ายเนี่ยจะพบกับเอกอัครราชทูตของเนเธอร์แลนด์จะเข้าพบในโอกาสเข้ารับหน้าที่แล้วก็เนี่ยมีงานแค่2งานพรุ่งนี้คุณหญิงแสงเดือนนี่คุณภรรยาคุณเอกเสริมใช่ใช่ไหมใช่ไหมฮะคุณเสริมนั่นละครนั่นละครนั่นใช่ใช่โอ้นี่ก็ยังแข็งแรงอยู่อ่ะก็ยังเข้าพบได้อ่ะเออเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เจอท่านนายกแล้วก็ตัดฉากมานายกมีงาน2งานพรุ่งนี้ที่ทำเนียบในขณะเดียวกันทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่ไม่เข้าทำเนียบจะวิดีโอคอนเฟรนซ์มาจากมูลนิธิบ้านป่าลอยต่อนะเขาบอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยยังไม่มีกำหนดเข้าทำเนียบเลยในสัปดาห์นี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤหัสจะมีการประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยเรื่องเอเปกที่เริ่มงานเอเปกแล้วนะฮะเขาจะเริ่มงานเอเปกแล้วเอเปกอะไรก็จะวางจะประชุมวางระบบความปลอดภัยในการประชุมเอเปกของปีนี้เขาประชุมกันเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะประชุมกันพฤหัสไม่ใช่ไอเป็กเขาประชุมเมื่อไหร่ปลายปีป่ะก็ปลายปีไม่ใช่เหรอก็ต้องเตรียมก่อนงานใหญ่มันนี่เพิ่งเดือนที่2ไม่ใช่เหรอรีบรีบฮะรีบคุณมีรับประกันว่าคุณอยู่ถึงวันนั้นเหรอ ไม่รู้รีบก่อนเลยมีอะไรรับประกันได้ว่าอยู่ถึงวันนั้นอ่ะเออนะถามผู้กองเขาหรือยังถามยังเออเนี่ยเนี่ยถามผู้กองเขาหรือยังเขาบอกพฤหัสนี้แล้วจะมีการเตรียมวางมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมเอเปกแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่เข้าทำเนียบแล้วก็ขอยกเลิกการประชุมนี้ออกไปโดยจะใช้วิธีการประชุมออนไลน์แทนเขาจะประชุมที่ไหนเดิมทีเดียวก็ต้องประชุมที่ทำเนียบไม่ใช่เอเปกเขาประชุมที่ไหนไม่มีรายละเอียดยังไม่มีรายละเอียดประชุมที่ไหนไม่แน่ใจนี่มันไม่ใช่งานเอเปกไฮเปกวาเปกนะเอองานใหญ่นี่ล่ะประชุมที่ไหนศูนย์เศรษฐกิจเขาทำเสร็จยังเออตกลงเราใช้จะประชุมที่ไหนอ่ะเราใช้ที่ไหนประชุมที่ไหนไม่รู้สิผมก็ไม่รู้ประชุมไหนไม่คงไปที่นี่มั้งไอ้บางนาไม่ใช่มั้งเขาปกติเขาต้องใช้ที่ไหนพี่เมื่อก่อนศูนย์เศรษฐกิจไงแล้วตอนนี้ซ่อมอยู่เหรอก็เจ้าสัวเพิ่งได้สัญญาไว้50ปีสร้างใหม่เสร็จยังอ่ะอ๋อไม่รู้คือให้สัมปทานเจ้าสัวไปต่อไป50ปีไงอืมเขารื้อซะผมก็ไม่ผ่านตั้งนานนานแล้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันเออแต่สวนนั้นเขาทำเสร็จเกือบเสร็จละสวนตรงไงสูบอ่ะเป็นเจสิริใช่ไหมแล้วแต่สถานที่ยังไงมีอยู่แล้วแหละแต่ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่รู้จะเป็นใครจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าเพราะวันนี้โอ้โหลือกันให้แซ่ดเลยเรื่องของการประชุมพักพลังประชารัฐอาจจะเป็นลุงป้อมก็ได้นะอยู่ดีๆเขาเลื่อนไปเลยนะอาจจะเป็นลุงป้อมก็ได้นะเหรอพี่ประธานเอเปกอ่ะเออยังงั้นเลยเหรอดูเลยไงลุงป้อมก็ประชุมไปไปเป็นไรแล้วเวลากูเป็นประธานเองอย่างนั้นเลยนะใช่โหมันบรรยากาศผลไม่เชื่อถามผู้กองสิถามผู้กองใช่ The enemy of my enemy is my friend น่ากลัวมากประโยคนี้น่ากลัวมากเลยใช่ไหมซึ่งมีคนไปพูดเรื่องนี้ด้วยนะเดี๋ยวน้องเล่าให้ฟังนี่วันนี้การประชุมของพรรคพลังประชารัฐเดิมทีเดียวจะมีการประชุมพรรคนะคะที่อาคารพรรคพลังประชารัฐถนนรัชดาภิเษกบ่ายสองครึ่งแต่ปรากฏอยู่ดี
การประชุมต้องเลื่อนออกไปทำให้เสียงดังเซ็งแซ่ทีเดียวว่าอ้างโควิดแต่จริงๆเนี่ยโอ้พ่ายแพ้ยับเยินทำให้ไม่พร้อมจะเลือกอ่ะไม่พร้อมจะประชุมพรรคไม่สามารถจะตากหน้าไปโชว์ได้ไปเจอความพ่ายแพ้เลยใช่เพราะไม่รู้จะมองตาใครรับผิดชอบต้องหาแพ้ก่อนไงเออคือยังวุ่นกันอยู่เพราะคุณในการก็หาป่วยจากโควิดมาใช่ไหมเออแล้วโยนบาปให้กับผู้กองต่อนะต่อเลยผู้กองนี่รับเลสตั้งแต่เลือกตั้งแพ้ภาคใต้จนมาถึงหลักสี่เลยอ่ะเออไม่บอกมาอะไรกันนักหนาอะไรกันกูไม่เกี่ยวเออออกมาแล้วใช่ไหมใช่ออกมาแล้วกูไม่เกี่ยวกูไปสวิสโนนเอาไปสวิสโนนเดี๋ยวนี้มีอะไรนี่มีส์มายเฟรนด์น่ากลัวโถดูเอาต่อเขาบอกว่าจริงๆตอนเช้าเนี่ยทีมวิปพักพลังประชารัฐได้ไลน์แจ้งสสเลยค่ะขอยกเลิกนัดประชุมพักด่วนเลยโดยอ้างสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดพี่ก็เข้าใจเพราะว่าสสเป็นติดโควิดเยอะไงไอ้เดี๋ยวเขานัดใหม่พรุ่งนี้โควิดหายเหรอพรุ่งนี้ก็มันวันนี้ระบาดพรุ่งนี้ก็หายได้โถอ้างว่าวันนี้ขอยกเลิกการประชุมไปก่อนเนื่องจากการระบาดของโควิดแต่ขอนัดใหม่เป็นวันพรุ่งนี้2กุมภาพันธ์9โมงเช้าแถไปอย่างเงี้ยเหรอน้องถาม24ชั่วโมงโควิดหายไปจากประเทศเลยไงเออหรือคนที่โควิดปิดโควิดออกไปก่อนเอาไปก่อนเหรอใช่อ๋อเขาจะไปเขากันกรองกันสิเขาต้องตรวจก่อนสิใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาแยงจมูกก่อนแต่เขาแยกเขาย้ายที่เดิมเขานัดวันนี้เขานัดที่อาคารรัชดาแต่เขาย้ายที่สวิตไปพรุ่งนี้ไปสวิตไปที่สภาอ๋ออาคารรัชดามีพยาคุดจ้องอยู่ไปก็ซวยดิเขาไปก็ซวยนะใช่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะคุณก็กำลังจะไปทำมินิมิร้ายวางแผนอะไรในนั้นหรือเปล่าโอ้ใช่ไหมเช่นหาแพะนี่นะห่วงจุ้ยไม่ดีเหรอห่วงจุ้ยไม่ดีพยาคุดเพ่งอยู่จากหน้าศาลอาญาอ๋อก็เลยย้ายที่ใหม่จะไปประชุมที่อาคารรัฐสภาชั้น6ห้องประชุมพักพลังประชารัฐอ๋อของฟรีไฟน้ำไฟฟรี9โมงเช้าเฮ้ยประชุมพักมันเกี่ยวด้วยเอาไปใช้ห้องสภาได้มั้งได้นายเรื่องมันมีเรื่องของรัฐบาลไม่เกี่ยวเรื่องประชาชนไม่เกี่ยวเลยก็เขาจะได้มีเรื่องพรรคนี่เขาอาจจะมีการแจ้งระเบียบวาระการประชุมสภาด้วยไงก็เสียบไปอ๋อเนี่ยเออแสดงว่าเลขาธิการพรรคเจ้าของตึกด้วยนะอาจจะไม่พร้อมเพย์มาช่วงนี้ก็แพ้ไงแพ้เลือกตั้ง3นัดติดไม่อยากเจอหน้าใครอะไรเงี้ยไม่แน่นะพี่อาจจะเป็นไปได้ทีนี้เดี๋ยวเรารอดูค่ะเพราะว่าเดิมทีเดียวเนี่ยที่เขานัดประชุมเอาไว้วันนี้เนี่ยนะคะก็จะประชุมไฮไลท์สำคัญที่เกิดกับพรรคทั้งนั้นเลยเช่นอะไรบ้างเขาจะคุยกันตั้งแต่เรื่องเหตุการณ์ขับร้อยเอกธรรมนัสพร้อมสมาชิก21คนออกจนทำให้ต้องมีการแต่งตั้งคุณสติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคผอ.พรรคมาเป็นเลขาธิการพรรคนั่นประเด็นหนึ่งแล้วก็ประเด็นที่สองการเลือกตั้งซ่อมส.ส.3เขตที่พ่ายแพ้ยับเยินไล่ตั้งแต่สงขลาเขต6สงขลาเขต6นี่มีสันติพร้อมพัฒน์นะเป็นผอ.เลือกตั้งซ่อมนะซึ่งพอมีชื่อไม่ว่าโดยทางปฏิบัติคุณจะลงมือไม่ลงมือคุณก็ต้องรับผิดชอบแต่โยนขี้ธรรมนัสหมดโยนขี้ไปแล้วแล้วก็เขตเลือกตั้งชุมพรเขต1สุชาติชมกลิ่นเป็นผอ.เลือกตั้งก็โยนจริงๆลายไล่ธรรมนัสเลยเออออกลายแตกลายออกลายมาเลยใช่มั้ยออกลายมาเลยลายหลุดเลยนะแล้วก็ล่าสุดยังมีการเลือกตั้งซ่อมสสกทมเขต9หลัก4จตุจักรซึ่งชัยวุฒนาคมานุสรก็โยนขี้ธรรมนัสอีกเอ้ยจริงๆ3คนนี้เป็นซีกลุงตู่นะกวนเดียวกันทั้งนั้นน่ะกวนนั่นน่ะกวนที่จะลาออกอีก6สสไม่ใช่เหรออ๋อนี่เป็นผอ.เลือกตั้งเจ๊งทั้งคู่นะเจ๊งทั้งคู่ไง3ลายหมอมีไกลบอกโดยถ้อยบอกอะไรนี่ไม่นะสงสัยไม่มีกำลังนะแล้วก็โดยเฉพาะล่าสุดหลังพ่ายแพ้การเลือกตั้งซ่อมสสแล้วยังปรากฏว่าร้อยเอกธรรมนัสไปโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กทิ้งเป็นปริศนาว่าอะไรนะ The enemy of my enemy is my friend ขึ้นซับด้วยค่ะขึ้นซับด้วยค่ะบอกว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรนะเอ้ยไม่ใช่จะศัตรูของศัตรูข้าพเจ้าคือมิตรคือเพื่อนใช่พูดแบบเหมือนย่อเย้ยในการเลือกตั้งอ่ะก็หมายความว่าเพื่อไทยชนะพลังประชารัฐเนี่ยนะเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเป็นศัตรูกันแต่ว่าเพื่อไทยกับข้าต้องเป็นเพื่อนกันอ๋อแล้วใช่เพราะว่าข้าเคยอยู่เพื่อไทยมาก่อน อันนี้เราต่อให้เขาเราต่อให้เขานะใช่เรามีคอนแทคให้เขาด้วยนะสำหรับสสพักพลังประชารัฐนะก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะผลการเลือกตั้งซ่อมสสทั้ง3เขตที่พ่ายแพ้ทั้งในภาคใต้และก็กทมก็พูดไปถึงขนาดว่าส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและคะแนนนิยมของพักที่ลดลงนะบอกว่าเป็นตัวสะท้อนอย่างมีนัยสำคัญกำลังสร้างความสับสนและตระหนกให้กับสสพัก
โดยเฉพาะคิวต่อไปพี่เฮ็บจะกระโดดหนีแล้วเข้าคิวกระโดดหนีคือคิวต่อไปคือผู้ว่ากทมซึ่งเขาพูดแล้วว่าจะเริ่มคุยกันมีนานี้เขาจะเลือกตั้งเดือนพฤษภาไม่ใช่เหรอพฤษภาก็เริ่มเข้าครม.แต่พฤษภาเขาจะมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่จะเอาเรื่องนี้มากบเหรอเออใช่ใช่ไหมจะเอาเรื่องนี้มากบเหรอเออเป็นไปได้เป็นไปได้นะทีนี้คือคนก็พูดกันบอกว่าจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าเลยนะแล้วทีนี้คือที่เขาวางตัวคุณนุชรีทับสุวรรณเอาไว้เอาจริงเหรอก็เริ่มไม่มั่นใจว่าเฮ้ยได้เหรอปะโถมาดามหนึ่งมาดามก็เดี้ยงไปแล้วไงจะเอามาดามมาเดี้ยงอีกเหรอเออใช่ใช่ผู้หญิงนะใช่ที่สองแล้วนะใช่ก็นั่นสิแทบไม่รู้จักชื่อเลยโนเนมไม่รู้จักชื่อเลยคุณเขาปล่อยมาคุณถ้าคุณนุชรีนะขอร้องนะครับอย่าลงนะอย่าไปเป็นแพะให้เขาอย่าไปเป็นนี่นะเดี๋ยวเสียคนใช่ไหมเออผมว่าถ้าคุณลงไปอย่างไรก็ไม่ชนะเชื่อเถอะอย่าลงเลยเหนื่อยเปล่าและเปลืองตัวไม่นอกจากว่าได้ออกทีวีฟรีเออใช่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 ไหมใช่เดินเหนื่อยด้วยเหนื่อยเนี่ยคุณดูมานามหลีเห็นไหมเดินแค่เขตเดียวนี่ต้องทั้งกทมอ่ะขนาดสามีเขาดังขนาดนั้นใช่เดินแค่เขตเดียวนะไม่รู้ว่าตกลงนี่แค่เกือบ 8,000 น่ะนะดูสิเป็นสภาพดีไปส่วนทางด้านของพลังประชารัฐเองสสกทมเขาไม่ยอมแพ้นะพี่โสเขาก็ออกมาแถลงแล้วบอกมั่นใจว่าลุงตู่ยังขายได้ขายได้ขายหน้าได้ใช่ไหมนะขายชื่อได้ขายหน้าขายหน้าเพราะว่าขายหน้าเอาหน้าไปขายไงเอาหน้าไปขายก็ต้องหน้าไปโชว์ใช่ไหมล่ะหน้าไปโชว์เออหน้าไปขายก็เนี่ยจักรพันธ์พรนิมิตสสกทมประชาธิทางด้านของประธานภาคของพลังประชารัฐคุณพูดนี้โอ้โหคุณจะชมเขาถึงขนาดไหนไม่ใช่คุณโอ้โหมันกรุณาแหกตาดูบ้างโลกกว้างไปยังไงแล้วอย่างนี้เลยใช่เบิ่งตากว้างมือไม่กี่การไม่กี่เสียบเข้าไปแล้วเสียบไปเลยกว้างเลยบอกว่าเฮ้ยคุณจะอยู่หลงในโลกกว้างนะทางมืดมัวส่วนได้ไงเออใช่ใช่ใช่ปะโถโถนะเขาพูดงี้บอกว่าผลการเลือกตั้งซ่อมสสเขต9เนี่ยยอมรับว่าพรรคได้รับผลกระทบแต่การเลือกตั้งครั้งนี้คนมาใช้สิทธิ์น้อยมันน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณคิดดูสิว่าเสียงเขาผู้ชนะได้30,000ใช่ไหม อีก2คน 2-3 ได้อีก 40,000 ใช่ไหมปาไป 70,000 ไปแล้วอ่ะไม่มีฟิกซิกลงตู่เลยแล้วคุณจะได้สักกี่เสียงอ่ะถ้าคุณมาแล้วได้ 8,000 ไง70,000กับ 8,000 น่ะคิดดูสิมันไม่ถึง 10% น่ะไม่ถึง 10% ของกลุ่มที่ไม่เอาลงตู่นะเขาก็พูดอย่างนี้บอกว่าเนี่ยเสียงมันหายไป 30,000 กว่าคะแนนเอา 30,000 บวก 30,000 ไปสิอ่ะบวกก็ยังแพ้เหรอยังแพ้ 70,000 นั่นแหละฝั่งที่ไม่เอาใช่ไหมใช่เออนะเนี่ยเขาบอกว่าหายไป 30,000 เนี่ยมันมีนัยสำคัญมากเลยนะหายไปไหนอ่ะคือคนไม่ออกมาเลือกตั้งออกมาเขาจะเลือกคุณคิดเขาจะเลือกเขาเหรอถ้าเขาจะเลือกจริงเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะก็ยังไปตีขลุ่มง่ายๆงั้นสิตีขลุ่มไปนะเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยยังถูกแย่งชิงคะแนนจากอีก2กลุ่มที่เป็นกลุ่มรักลุงตู่ด้วยก็คือแย่งชิงจากกลุ่มของกล้ามันจะเป็นไม่ได้ไงกล้ากลุ่มรักลุงตู่กล้าตอนหลังวันสุดท้ายเขาประกาศวันสุดท้ายเขาประกาศแค่นั้นเองคนเขาลืมเปลี่ยนใจไงคนเขาไม่ได้ฟังส่วนหนึ่งไม่ได้ฟังด้วยไงน้องไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ผมได้ยินน้องว่าเชื่อว่าเขายังไปเลือกเพราะอัธวิทย์อ่ะวันนั้นขึ้นผมยังถอนตัวเลยบอกว่าเฮ้ยที่ผมบอกว่าเขาน่าโอเคนะผมว่าตอนนี้เขาไม่โอเคเพราะเขาใช้ดุลพินิจพลาดไปหนุนลุงตู่หนุนลุงตู่ใช่ไหมผมยังบอกออกตัวก่อนน่ะอ๋อเหรอพี่ใช่คือถ้าพี่ไปลงคะแนนในเขตนั้นพี่ดึงบัตรกลับเลยใช่ไหมผมออกตัวข้ามวันเสาร์เลยเพราะว่าเนี่ยข้ามวันเสาร์บอกว่าที่ผมพูดไปเมื่อวานผมใช้ดุลพินิจผิดพลาดไปขออภัยด้วยที่บอกว่าคุณเขาเหมาะสมแต่หลังจากเขาบอกคุณตู่เหมาะสมนั่นนี่นู่นนะผมว่าไม่ละเผื่ออาจจะคะแนนน้อยลงเพราะพูดด้วยมั้งใช่เนาะใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าเขาถูกดึงคะแนนไปจาก2พรรคที่ว่านี้เนี่ยนะคะคุณรู้เนี่ยเขาจะใครลงให้คุณถามให้คุณพูดเลยเลอะเทอะพรรคหมอว่าลงกับพรรคล่าเลอะเทอะจริงคุณมาลงหมอมาลงได้6,000 เองนะไปโกยมารวมกันก็ยังไม่ได้เยอะไม่ได้คุณจะพูดอะไรนะเขาก็ยืนยันว่าตอนนี้คะแนนเนี้ยคะแนนพวกนี้เดิมอ่ะมันเป็นคะแนนผู้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์อ่ะคุณบอกสิอ่ะแต่มาแชร์กันเองของคุณอธิวิทย์ 20,000 นะ20,000 นะแล้วคุณหมอว่าลง 5-6,000 นะบวยตึกบวย 7,000 เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่เองไม่เท่าไหร่ใช่มั้ยยังสู้ฝั่งไม่เอาไม่ได้ใช่มั้ยคุณหมายคุณอธิวิทย์จะต้องไม่ได้สักคะแนนใช่มั้ยที่คุณพูดเนี่ยเออเป็นไปได้ยังไงเอ๊ะแต่น้องว่า 20,000 ที่เขาได้นะก็น่าจะมาจากคนที่เขาชอบเจ้าตัวมากกว่าใช่ผมว่าใช่เขาไม่ใช่โนเนมนะเขามีเขาเป็นสสเก่าใช่มีผลงานใช่เป็นคนพูดจาแต่ประโยคที่หลุดมาประโยคสุวรรณสุดท้ายนะผมถอดใจเลย
พลาดไปหน่อยเออแทนที่ผมสนับสนุนคุณกรหัวหน้าพรรคผมนะถึงแม้เขาจะไปเป็นอะไรสสนี่ก็ตามแต่อย่างไรก็เชื่อมั่นในหัวหน้าพรรคเขาเออเขาควรจะต้องเชื่อมั่นในตัวหัวหน้าพรรคเขาบอกหัวหน้าพรรคสมรุงตู่จบเหตุเลยลุงกรคุณกรเขาจะพูดยังไงล่ะกูยืนที่แท้บอกกูเป็นหัวหน้าพรรคแท้บอกเป็นสนับสนุนคนที่เป็นหัวหน้าพรรคอะไรเลยเนี่ยนะแปลว่าอะไรไม่ควรนะเออแล้วมีดีกรีเป็นถึงทีมเศรษฐกิจนะใช่ยุคหนึ่งนะรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจใช่เออคุณครั้งดีเยี่ยมสุดในโลกปีหนึ่งไงเออใช่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 ไหมเคยอยู่สถาบันการเงินเลยนะใช่เออเขาสุดยอดเขามาในวิธีทางเขาไงเป็นหนุนลุงตู่ซึ่งไม่ได้มีอะไรสุดยอดสักอย่างนึงเลยเมานั้นเมามึนร้อยโทช่องบกไงเออช่องบกนะนี่ๆเขาก็ตีกลุ่มเลยว่าเนี่ยโดนพรรคอื่นมาแย่งคะแนนจากกลุ่มคนคือจะไปมั่วไงแล้วไม่ถูกคุณจะแก้ตัวให้มันดูสวยๆสง่างามเลยได้ไหมสง่างามเลยเออใช่เออพื้นที่กทม.มีความอ่อนไหวบางครั้งการตัดสินใจในช่วงโค้งสุดท้ายผมยังเชื่อมั่นว่าพลเอกประยุทธ์ลืมไปแล้วจักรพันธ์พรนิมิตประธานภาคประธานภาคกทม.ของพรรคคุณต้องปลดคนนี้ไปได้คุณประเมินอย่างนี้พูดคุณเจ๊งแน่นอนเจ๊งแน่นอนนะใช่เอาแต่เอาดีใจตัวไงใช่เออนะบอกว่าพื้นที่กทมเป็นพื้นที่อ่อนไหวบางครั้งช่วงโค้งสุดท้ายเป็นการตัดสินใจที่อ่อนไหวยังเชื่อมั่นในตัวพลเอกประยุทธ์ว่ายังขายได้ซึ่งการมาบริหารประเทศจะมีทั้งบวกและลบแต่เชื่อว่าชาวกทมยังหนุนพลเอกประยุทธ์แน่จริงเอาลงเอาพลเอกประยุทธ์ลงผู้ว่ากทมดิอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวจะได้คะแนนน้อยกว่าบอกว่าลงนะพิสูจน์น้อยวรัญชัยแล้วจะรู้สึกอุ้ยตายน้อยกว่าลีน่าจังแล้วจะรู้สึกอุ้ยตายแล้วอย่างนั้นเลยเหรอแน่จริงคุณให้ลงตู่ลงพวกกทมหรือที่คุณแน่จริงว่าขายกับกทมได้นะเออขายได้แน่จริงให้ลงเลยอ่ะลงเลยลงเลยลงเลยไม่มีตัวไม่ใช่เหรอเอามาลงเลยใช่เออยังไม่ต้องรอลาจากนายกก็ได้มาลงพวกกทมก่อนอุ้ยน้องว่าน้องกลัวเขาจะแย่เดี๋ยวคะแนนไม่ถึงพันนะอาจจะถึงหน้าสัก 2,000 ได้ถึงอยู่นะถึงอยู่นะโถโถโถเออพอมีอยู่พอมีอยู่นะติงพอมีอยู่พอมีติงอยู่จริงเหรอใช่เออนะความคืบหน้าในเรื่องการเปิดตัวผู้ว่ากทม.ของพรรคเขาบอกอีกไม่นานแสดงว่าเจ้าตัวก็ยังไม่แน่ใจยังหาไม่ได้เลยพอเจอแบบนี้แน่จริงจักรพันธ์ลงสิอ่ะไม่ฮะจะกลับลงแล้วอ๋อลงสิคุณเป็นประธานพรรคไม่ใช่เหรอลงเองแต่เขาโนเนมอยู่กับคนอื่นอีกนะ นั่นสิแล้วพูดจ่อยๆได้ไงเออพูดจ่อยๆนี่ปัญหาคือพอเจอกรณีของหลัก4จตุจักรทำให้พลังประชารัฐไปไม่เป็นไปต่อไม่เป็นไปไม่เป็นว่าสนามกทมจะทำยังไงเหวอเดิมทีเดียวคือไปแบบพูดว่าปรามาสคนน่ะเอานุสรีลงก็ได้เออโถเธอยังดีไม่บอกเสาไฟฟ้าลงนะเอาป้อมยามที่หลักสีลงนี่นะเออป้อมยามไปเลยนะเออนะเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะเป็นใครนะคะจะแถลงให้ทราบต่อไปพอถามว่ายังเอาอนุสรีไหมทางด้านของคุณจักรพันธ์บอกไม่ขอยืนยันยังดีนะไม่หมอเหรียญทองไม่บอกนะรู้งี้เอาปภลงมาผมลงดีกว่าเงี้ยเออนะเออคะแนนเสียงของคุณหมอว่าลงน่าจะมาจากนะหมอเหรียญทองใช่นะหลายพันใช่หมอเหรียญทองใช่กลุ่มหมอเหรียญทองกลุ่มที่ไปช่วยเต็นท์ไอ้นั่นหลักสีสนามหลักสีลงมาสนามนะเอาละนี่ตัวพ่อไม่มาตัวลูกออกมาพูดแทนนะคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกของสำนักนายกเนี่ยนะคะก็บอกว่ามั่นใจว่าวันนี้ประชาชนยังหนุนลุงตู่เป็นนายกเพราะมีผลงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมจับต้องได้อะไรอ่ะไม่รู้สิอะไรอ่ะคุณไปไล่ติ๊กมาสัก 4-5 ข้อสิอ่ะ ให้เวลากี่วันต้องไปนึกนะพี่ก็คุณได้ทำงานทั้งคืนไปนอนติ๊กมาไปนอนติ๊กมานะที่จับต้องได้ที่ว่าคืออะไรคืออะไรบ้างนะแล้วมันเป็นที่เอางี้ดีกว่าเอามาอธิบายเรื่องช่องบกหน่อยสิว่าเป็นไงอธิบายเรื่องเนี่ยเรื่องเมืองทองคลานี่นะที่จะวนมาเรื่องเดิมอีกนะช่องบกเนี่ยนะมันเป็นตราบาปของชีวิตนะพี่ใช่นะได้ฟังแล้วต้องแดนแล้วไม่มีทางแก้ไขได้เลยตลอดชีวิตนี้ไงใช่มันย้อนกลับมาผ่านมาแล้วใช่ถูกถูกนะเราต้องพูดไปเรื่อยเราจะพูดเรื่อยใช่เออเอาละแล้วดีวันนี้ก็คุณเสรีพิสุทธิ์จะไปพูดในสภาเนี่ยอีกต่อด้วยนะเฮ้ยนั่นเพราะคู่ชิงเหรียญรามาด้วยกันไงเดี๋ยวจะไปพูดต่อหน้าเขามันจะไหวเหรอคนฟังเป็นร้อยนะคราวก่อนเขาบอกเขามีเหรียญรามาเหมือนกันใช่ไหมผมก็มีใช่ไหมเออใช่ใช่แต่คราวนี้เขาคุณเสรีพิสุทธิ์พูดได้เลยว่าตกลงเล่าที่มาที่ไปของเหรียญรามาคุณหน่อยสิอุตส่าห์ละผมมาจากคำว่าวีรบุรุษนาแก่เออแล้วคุณล่ะไม่มีคำว่าวีรบุรุษช่องบอกไม่เคยพูดเลยไม่ตายคาจอยไหวเหรอเออไหวเหรอเนาะฮะสมบัติก้นข้างในเลยกระบังกระดาษปลิวหมดตรงเลยคือไม่ต้องโหวตนะไม่ต้องเอาแค่ด่าฟรีเนี่ยเอาแค่นี้โอ้โหเสรีคุณเสรีบอกผมขอเพิ่มชั่วโมงเดียวเรื่องนี้อย่างเดียวเนี่ยนะตายไม่ไหวเหรอไหวไหมเนี่ยมันต้อง
เลือดต้องขึ้นหน้าหูเหอแดงจนคงทนไม่ไหวนะใช่ปกติก็เป็นคนที่ขึ้นง่ายอยู่แล้วอ่ะใช่นี่ไม่ได้ลงไปต่อยกันด้วยนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ส่วนทางด้านของคุณธนกรพูดงี้บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเชื่อว่าประชาชนยังหนุนเพราะผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนจับต้องได้ที่สำคัญมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ด้วยนะอันนี้คุณค่อนข้างจะอะไรนะไร้เดียงสาหน่อยอันนี้ต้องไปถามอาจารย์มานะนิมิตมงคลประธานคอร์รัปชันน่ะเขาบอกได้คุณสรุปเองไม่ได้คุณพูดมาเลยคุณเชื่อในคำพูดคุณเองหรือเปล่าเชื่อคำพูดตัวเองหรือเปล่าใช่คุณพูดใจด้วยสติสัมปชัญญะแจ่มกระจ่างเหรอแจ่มกระจ่างไหมนะบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเด็ดขาดกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่เหมือนรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาคุณมีทางเดียวที่คุณชนะคุณได้คุณประกวดผู้แต่งกายดีเด่นในกลุ่มคอสกอะทำไมนับเสื้อเขายังโอ้โหกี่ชุดซ้ำไหมซ้ำไหมน่าจะเยอะนะดูเขามีเรื่องคอเต่าคอตั้งคออะไรคออะไรเขาเรียกคออะไรน้องถามหน่อยถ้าชีวิตนี้พี่ต้องแถลงแทนนายกทุกวันพี่ไม่ตัดเสื้อใหม่อ่ะผมไม่เป็น ไม่มีทางเป็นแน่นอนเป็นน้องๆก็ตัดนะคือผมจะพูดแทนใครสักคนนึงนะ คนนั้นต้องผมต้องยอมรับเขาหน่อยนะว่าผมพูดใจผมต้องฝืนใจพูดอะต้องฝืนใจพูดนะใช่ใช่ไอ้ยังงี้มันไม่ไหวเนี่ยคุณไม่ไหวนะนี่โอ้นี่ชุดใหม่อีกแล้วนะจนฝรั่งคิดว่านายกไปแล้วอะใช่แถลงแทนทุกรอบใช่นะนี่มาชุดเต็มยศเลยเขาก็บอกต่อว่าส่วนกรณีที่หมอชนน่านเนี่ยออกมาพูดทำนองว่าให้คืนอำนาจให้ประชาชนเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถนำพาประชาชนออกจากวิกฤตได้แล้วเนี่ยยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้หวงอำนาจคุณยืนยันเองคุณประยุทธ์ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้นะถามเขายังว่าเขาหวงเปล่าเขาพูดคุณพูดเองนี่คุณพูดเองพูดเองพูดเองครับพูดเองพูดเองแต่นายกเข้ามาบริหารประเทศตามมติของส.ส.เขาเป็นส.ส.ป่ะเป็นค่ะพี่เป็นเนี่ยเป็นป่ะเป็นดิไม่เป็นมั่งส.ส.ที่ไหนอ๋อเป็นข้าราชการการเมืองเฉยใช่ไหมไม่รู้เป็นสสที่เป็นสสที่ไหนล่ะจำไม่ได้ไม่เป็นเป็นไหนล่ะไม่ได้เป็นใช่ไหมแลมโบเป็นไหมแลมบ้าเป็นไหมอู้จำไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นใช่ไหมไม่ได้เป็นไม่รู้เดี๋ยวขอไปเช็คก่อนไปเช็คไม่ได้เป็นไม่ใช่สสไม่ใช่สสนะต่อทีนี้เขาพูดต่อนะบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้หวงอำนาจแต่เข้ามาบริหารประเทศตามมติสสพรรคร่วมรัฐบาลแต่กูไม่ออกไม่ออกกูมาอะไรกูไม่ออกนี่เขาบอกเขาถึงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวจะยอมกลับคืนสู่ประชาชนเองแปลว่าอะไรเดี๋ยวถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมอำนาจจะย่อมกลับคืนสู่ประชาชนอยู่ไม่ได้คุณก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะมันอยู่ไม่ได้เขาต้องไปเขาอยู่ได้ไง ใช่ไหมเมื่อถ้ามาพูดถึงเวลาเหมาะสมแล้วก็จะกลับไปประชาชนเองใช่ไหมถึงวันนั้นปุ๊บคุณอยู่ไม่ได้อยู่แล้วอยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะไม่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมไม่ต้องนะที่เวลาเหมาะสมมันเลยไปตั้งนานแล้วเลยไปนานแล้ว7ปีแล้วใช่นะบอกขอเวลาไม่นานเนี่ยมันเหมาะสมไหม7ปี6เดือนแล้วนะ7ปี6เดือนแล้วนะนะบอกที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์ทำงานอย่างหนักเพื่อประเทศและประชาชนเลยก็วันเสาร์เนี่ยนะจะไปอีกเหรอโอ้มองคนไทยทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานทุกนโยบายของนายกและรัฐบาลคิดเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเขารุ่นน้องผมยังมองผมลูกเป็นหลานคุณผมมองผิดนะใช่ต้องมองเป็นพี่นะใช่ผมไม่เพื่อนคุณด้วยอย่ามาเรียกไอ้อย่ามาเรียกไอ้ห้ามเรียกไอ้ด้วยไม่เพื่อนเล่นนะอย่าเพื่อนเล่นนะวันนี้ก็แก้ตัวแทนเต็มที่เลยคือเราก็นะแล้วผมใจผมก็สงสารเขาเหมือนกันนะก็ถ้าเกิดเขามาพูด2ครั้งแล้วอ่ะเขาต้องส่งทั้งโฆษกพรรคและโฆษกรัฐบาลออกมายืนยันก็แสดงว่าเขาหวั่นไหวคือผมต้องชื่นชมโฆษกเขามีความกล้าหาญพูดในสิ่งที่เขาพูดมาแล้วเนี่ยนะคนทั่วไปก็ทำไม่ได้นะอย่างผมทำสิ่งเขาผมทำไม่พูดไม่ได้ไม่มีทางเลยเขาถึงต้องเลือกแบบนี้มั้งพี่จริงๆคือเขาต้องเลือกแบบธนกรแบบเบโบ้อะไรเงี้ยตื่นเช้ามันไม่กล้ามองกระจกอ่ะนอนก็ต้องหวาดผวาตลอดเวลาบอกไอ้จริงที่เราพูดแบบนี้นั่นนะมันโกหกทั้งนั้นเลยมันเราต้องโอ้โหมาเราที่เป็นคนที่ไม่อายเลยใช่ไหมเนี่ยนะฮะเกิดไอ้รุ่นลูกหลานเอาคลิปมาดูเนี่ยต่อไปนะโคตรนะเมื่อเทียบกับการเวลาที่ผ่านมานะนะพ่อพูดได้ยังไงเห็นนะนะหนูอ่านประวัติศาสตร์มาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นที่พ่อว่าเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะใช่ถ้าสอบถามรุ่นลุงรุ่นพ่อเนี่ยเขาบอกไม่ใช่อย่างที่พ่อว่าท่านเสียนะได้ทำไงแล้วพ่อเป็นโฆษกแบบไหนกันนี่เฮียโมนี่เขาถึงต้องคัดมาแบบนี้ไงพี่มันคือมัน คือการเป็นโฆษกนี่นะคุณต้องมีคุณต้องมีความน่าเชื่อถือคนเดิมเขาถึงโดนเขี่ยออกไง
คุณเป็นโฆษกอันนั้นคนโฆษกที่เข้าท่าที่สุดใช่ไหมอันนั้นคือเขาพูดแบบหลักการเนาะเขาพูดหลักการเขามีความน่าเชื่อถือด้วยนะใช่ใช่เขาสะอาดด้วยเพราะเขารวยแล้วเขารวยแล้วเขารวยแล้วเขาสะอาดเขามีความรู้ดีด้วยนั่นน่ะทำงานไม่เข้าตาพี่เด็กเขาโกหกตัวเองไม่เป็นเขาหลอกตัวเองไม่เป็นโอ้ไม่ได้เลยเขาฝืนใจพูดในสิ่งที่ไม่จริงไม่ได้ไงขาดคุณสมบัตินะใช่ใช่ไหมเขี่ยทิ้งเลยอันนั้นคือเขาเป็นคนดีเกินไปที่เป็นโฆษกรัฐบาลได้นะใช่ๆอันนี้มันไม่ไหวนี่คุณเล่นลิ้นตะวันทำไมหูก็มีอย่างงี้นะอันนั้นมันแมลงมั้ยกบกินแมลงโอ๊ยได้เหรอคือคุณพูดไปเนี่ยคุณต้องดูหน้าคนฟังเนี่ยเขาเชื่อคุณหรือเปล่าเออเชื่อหรือเปล่านะเออใช่เนี่ยสำคัญมากนะก็นี่แหละเขาชอบแบบนี้ชอบสไตล์นี้ฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นพูดบ้างว่าตรงข้ามกันเนี่ยที่เขาไม่ใช่พรรครัฐบาลเขามองปรากฏการณ์นี้ยังไงเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้ารวมไปถึงไทม์ไลน์ของผู้ว่ากทมนะจะเริ่มเลือกน่าจะเป็นพฤษภาคมนะคะก็ลุงวินบอกเขาไม่เดือดร้อนไม่รีบร้อนไงโอพออยู่นานนี้ก็นานพอกันไปได้แล้วลุงวินบอกผมไม่เดือดร้อนคนที่พูดว่าไปได้แล้วนี่ไม่ใช่น้องนะองอาจออกมาพูดองอาจจะไม่ลงเองอ่ะคุณองอาจบอกว่าเนี่ยถึงเวลาองอาจก็ไม่กล้าลงเองอ่ะใช่คุณองอาจบอกถึงเวลาที่ควรจะมีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนองอาจก็ไม่องอาจที่กล้าลงเองก่อนหน้าเขาเคยขยับอยู่เหมือนกันนะจริงๆคุณองอาจก็น่าจะลงนะก็อยู่กทม.เออเขาก็ไม่กล้าขยับเลยเขาอยากได้พี่เอไงพี่เอมันอย่างว่านะพูดไปมันก็อย่างว่าเร็วกันไปเอาละรอดูจังหวะเขาหน่อยเอาพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ